ุณผู้ชมครับเหยี่ยวข่าวเจ็ดสีเคยพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันบ้างนะครับที่จังหวัดลพบุรีครับที่นี่โครงการนี้เคยใหญ่ที่สุดในโลกและปัจจุบันยังใหญ่ที่สุดในเอเชียครับคุณผู้ชมครับบริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติจำกัดก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆโดยมุ่งเน้นที่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าลพบุรีโซล่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด84เมกะวัตต์เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมปี2553โดยใช้แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบางจำนวนมากกว่า 540,000 แผ่นเคยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อมต่อโครงการเข้ากับสถานีไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล2ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า115กิโลโวลต์โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลพบุรีโซล่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้84เมกะวัตต์เมื่อรวมทั้งโครงการลพบุรีโซล่าและโครงการวางเพลิงโซล่าหรือพอกับการใช้ไฟฟ้าประมาณ 70,000 หลังคาเรือนหรือ900วัตต์ต่อครอบครัวสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศมาผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 60,000 ตันต่อปีและยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 1.5 ล้านตันใน25ปีหรือเทียบเท่ารถบรรทุกมากถึง 1.5 ล้านคันนอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแรงงานท้องถิ่นภาษีท้องที่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกด้วยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พลังงาน4มิติที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่ได้เข้าชมเพราะจะได้รับทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นและการปลูกฝังให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าคุณผู้ชมครับโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้128วัตต์ต่อแผ่นและ135วัตต์ต่อแผ่นอายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์25ถึง30ปีณัฐพงษ์มุฮัมมัดเหยี่ยวข่าว7สีรายงานครับ